รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูฟีจะพาพวกเราเนี่ยครับไปเรียนรู้กันในเรื่องของชาติไทยนั่นเองนะครับซึ่งชาติไทยเนี่ยวันนี้ครูฟีก็จะเล่านะครับนะเป็นในส่วนของทั่วไปนะครับนะซึ่งจะแบ่งออกนะครับนะเป็นประเด็นดังนี้นะครับไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับนะประเด็นที่1กันเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของชื่อเรียกนะครับก็เป็นประเทศไทยนะครับซึ่งมีธงสัญลักษณ์ดังนี้นะครับนะมีกี่สีครับ3สีด้วยกันมีสีอะไรบ้างครับสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับประวัตินะครับข้อที่2ตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นประวัติประเทศไทยหรือว่าประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยในประเทศไทยนะครับก็จะมีชาวเขมรชาวมอญและชาวมลายูนะครับนะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนมากนะครับนะก็จะอยู่ตามที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งดินแดนนะครับนะก็คือประเทศไทยเนี่ยก็จะได้พื้นที่มานะครับดังรูปด้านล่างนะครับนะในส่วนที่3ตรงนี้นะครับนะทีนี้นะครับประเทศไทยตรงนี้เราสามารถแบ่งออกได้ดังนี้นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของแต่ละภาคนั่นเองนะครับมี6ภาคด้วยกันนะครับเรามาดูที่1กันเลยนะครับข้างบนสุดตรงนี้ก็จะเป็นภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ภาคใต้ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถเนี่ยรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับตรงนี้นะครับซึ่งหลายคนก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับนะมีนครมีปัตตานีมียะลามีนราธิวาสนะครับสตูลก็มีนะครับนะก็แล้วแต่นะครับนะว่าใครเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนนะครับเรามาดูกันต่อครับในส่วนของการเมืองนะครับของประเทศไทยนะครับก็จะมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559นะครับแล้วก็มีประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปกครองของประเทศไทยในส่วนของประชากรนะครับประเทศไทยเนี่ยมีประชากรเยอะนะครับนะก็ประมาณ69,183,173คนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอันดับ20ของโลกนะครับที่มีประชากรเยอะนะครับซึ่งจำนวนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสำรวจในปี63นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปี64นะครับ64นะครับซึ่งประชากรเนี่ยก็เดี๋ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับนะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อครับในส่วนของวัฒนธรรมนะครับก็จะแบ่งแยกย่อยออกมาอีกนะครับนะก็อาหารเทศกาลกีฬานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอาหารกันก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับอย่างเช่นแกงมัสมั่นไก่ต้มยำกุ้งนะครับส้มตำปูนะครับผัดไทยเหล่านี้นะครับเป็นอาหารที่ดังมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับและก็ต่างประเทศด้วยก็มีนะครับเทศกาลนะครับตรงนี้นะครับก็มีหลายเทศกาลมากเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นการลอยกระทงนะครับซึ่งเป็นพิธีนะครับหรือว่าประเพณีนะครับทางศาสนาพุทธนะครับซึ่งถ้าเราเป็นอิสลามเนี่ยเราก็จะมีประเพณีแตกต่างกันออกไปนั้นดังนี้นะครับก็จะเป็นวันฮารีรายอซึ่งเราก็มีความสุขในประเพณีนะครับเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของกีฬานะครับก
ีฬาตรงนี้นะครับเราก็เป็นกีฬาประจำชาติไทยนะครับก็เป็นมวยไทยนั่นเองนะครับนะตรงนี้ซึ่งมีการสืบต่อกันมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับในกีฬาแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับนะเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่150นั่นเองให้นักเรียนนะครับเปิดไปหน้านี้แล้วก็เขียนชื่ออาหารนะครับที่นักเรียนรู้จักและชื่นชอบลงในตารางมีอยู่2ส่วนนะครับก็เป็นอาหารคาวและอาหารหวานนะครับซึ่งนักเรียนสามารถเขียนลงไปในนี้ได้เลยนะครับนะในตารางอย่างเช่นต้มยำใช่ไหมล่ะครับนะแล้วก็อาหารหวานก็จะเป็นบัวลอยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเขียนยาวมาเลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับให้เต็มเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่างน้อยก็สัก5ก็ยังดีนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองนะครับก็ขอให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ